ู้บริโภคปัจจุบันนี้นะคะมีความแยกย่อยนะคะซับซ้อนแล้วก็ไม่เหมือนยุคสมัยก่อนๆ นะคะดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะจัดเซกเมนต์ของลูกค้าเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องเข้าใจนะคะไม่ใช่แค่ข้อมูลพื้นฐานนะคะเขาเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนแต่ว่าอาจจะต้องรวมไปถึงทัศนคติและไลฟ์สไตล์ด้วยค่ะวันนี้จะพาไปรู้จักกับอีก4กลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคมาดูกลุ่มแรกกันนะคะก็คือกลุ่มที่ชื่อว่า Henry's นะคะ H-E-N-R-Y นะคะกลุ่มนี้ไม่ได้หมายถึงคนที่ชื่อ Henry แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นคำย่อค่ะที่มาจากคำว่า High Earners Not Rich Yet นะคะฟังดูคุ้นๆนะคะไม่ได้หมายถึงพวกเรานะคะแต่ว่าหมายถึงกลุ่มคนที่มีรายได้สูงนะแต่ว่ายังไม่รวยนะคะก็คือว่าเขาสามารถที่จะหาเงินได้เยอะเนี่ยแหละแต่ไม่รวยเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะซึ่งที่มาของคำนี้นะคะ Henry's เนี่ยที่มาครั้งแรกมาจากนิตยสาร Fortune ในปี2003นะคะเอาไว้เรียกคนที่มีรายได้ต่อครัวเรือนนะคะมีรายได้ในครอบครัวที่สูงนะคะแต่ว่าเหตุที่ยังไม่รวยเนี่ยก็เพราะว่าถึงแม้ว่ารายได้จะเยอะแต่ว่าทุกท่านน่าจะเดาได้นะค่าใช้จ่ายก็เยอะตามไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าภาษีสังคมต่างๆนะคะค่าเราเรียนรู้ค่าใช้จ่ายผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรก็แล้วแต่ก็เลยไม่มีเงินออมนะคะมากเท่าที่ควรเนาะทีเนี้ยคนกลุ่มนี้นะคะโดยส่วนใหญ่เราจะพบเห็นในกลุ่มไหนอันนี้เดาได้ไม่ยากนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นมิลเลนเนียลหรือว่าเจน Y เนี่ยแหละเพราะว่าเจน Y ก็จะเป็นกลุ่มช่วงอายุนะคะที่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าเริ่มต้นสร้างครอบครัวนะคะหน้าที่การงานดีแต่ก็เป็นคนที่ใช้จ่ายกับไลฟ์สไตล์เจนวายนี่เป็นที่รู้กันนะคะก็คือ เราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะการกินการช็อปการท่องเที่ยวก็คือใช้ชีวิตเลยทีเดียวแหละเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้มากก็จริงแต่ว่าก็จ่ายหนักพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้เราก็จะเห็นจากการใช้จ่ายนะคะอย่างเช่นว่าใช้บัตรเครดิตนะคะในการไปทานโอมากาเซนะคะหรือว่าอาจจะอยากได้กระเป๋าสักชิ้นนึงก็ใช้วิธีการอาจจะ buy now pay later หรือใช้การผ่อนชำระต่างๆนะคะทีนี้กลุ่มนี้นะคะ Henry's เนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้ากลุ่มไหนใครก็ตามที่จับสินค้าสไตล์ที่เป็นแบบluxury นะคะ lifestyle ท่องเที่ยวรีสอร์ทอะไรต่างๆอะไรที่เป็นประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยนะคะจะเหมาะกับกลุ่มนี้มากๆเลยนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยวิธีการนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะดึงดูดเขาให้มากขึ้นนะคะก็ต้องอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าเขาจะถูกดึงดูดนะคะด้วยไลฟ์สไตล์หรือภาพลักษณ์ที่เขาต้องการจะสื่อออกไปเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของกำลังซื้อเราจะต้องเตรียมเผื่อไว้ให้เขานะคะเช่นนะคะสกีมต่างๆนะคะ Buy Now Pay Later ผ่อน 0% อะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นสกีมที่สามารถจะดึงดูดใจนะคะกลุ่มคนที่เป็น Henry's หรือว่าที่หลายๆท่านเรียกกันว่า Working Rich นะคะได้ดีมากๆนะคะนี่คือผู้บริโภคกลุ่มแรกนะคะในทางกลับกันค่ะถ้าเรารู้สึกว่าอุ๊ยฉันเนี่ยแหละเป็น Henry's นะคะวิธีการที่จะขยับตัวเรานะคะจาก Not Rich Yet เนี่ยไปสู่คนที่มีเวลและความมั่งคั่งนะคะก็คือเรื่องของการวางแผนทางการเงินให้ดีขึ้นนะคะลดค่าใช้จ่ายหรือว่าลดเรื่องของการก่อหนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีสัดส่วนในเรื่องของการออมเงินได้ลงทุนได้มากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะสามารถหลุดจากกลุ่มนี้นะคะไปเป็นกลุ่มที่มีเวลที่ดีมากขึ้นได้นะคะกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะคะขอพูดรวมกันเลยนะคะก็คือหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะ Dings นะคะ Double Income No Kids นะคะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ด้วยกันนะคะเป็นคู่นะคะแต่ว่าไม่มีลูกหรือยังไม่มีลูกนั่นเองนะคะ Double Income No Kids นะคะจริงๆสามารถจะแตกออกมาได้หลายกลุ่มเนาะอาจจะเป็นกลุ่มที่แต่งงานแล้วนะคะตั้งใจจะมีลูกแต่ยังไม่มีก็ได้นะคะอาจจะเป็นกลุ่มที่แต่งงานแล้วก็ตั้งใจจะไม่มีลูกเลยก็ได้เหมือนกันนะคะหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นคู่รัก LGBTQนะคะที่ไม่มีลูกแต่อาจจะมีสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นคู่สามีภรรยาที่โตแล้วแล้วก็ลูกเนี่ยก็โตแล้วย้ายออกไปแล้วนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของกลุ่มนี้นะคะ Dings เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีนะคะย้ำนะคะมีกำลังซื้อ spending power เยอะมากๆค่ะเพราะว่าเขามีรายได้ทั้งคู่นะคะ double income คือเงินเข้า2ทางนะคะแต่ว่าไม่ได้มีภาระในการที่จะต้องดูแลเลี้ยงดูบุตรนะคะโอเคบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยแต่ว่ามีภาระในการแบบต้องเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงซึ่งก็ใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่า anyway นะคะเขาก็จะมีสภาพเศรษฐกิจที่อาจจะดีกว่าเมื่อเทียบกับคนที่มีลูกนั่นเองนะคะถามว่า
การทำการตลาดนะคะหรือสินค้ากลุ่มไหนที่ควรจะให้ความสำคัญกับผู้บริโภคกลุ่มนี้นะคะก็อย่างเช่นรถยนต์นะคะบ้านคอนโดนะคะหรืออะไรก็ตามที่สามารถที่จะกู้ซื้อร่วมได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะเราจะเห็นว่าธุรกิจอสังหานะคะหลายธุรกิจเนาะบ้านคอนโดตอนนี้เนี่ยเวลาถ่ายรูปภาพครอบครัวนะคะเขาจะไม่ถ่ายเป็นแบบพ่อแม่ลูกอย่างเดียวละเนาะบางแอดเนี่ยก็จะเป็นภาพอย่างเช่นคู่รักที่เป็น LGBTQ มีสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าต้องการจะสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มดิ้งส์แบบนี้เป็นต้นนะคะน่าสนใจมากๆอาจจะเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นของที่มีราคาสูงหน่อยนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสนะคะที่จะใช้จ่ายเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ได้นะคะในทางกลับกันค่ะอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้ดิ้งส์เนาะ double income no kids นะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ sinks นะคะ sink นะคะอันนี้ก็มาจาก single income no kids นะคะคือคนที่เป็นโสดนะคะไม่มีลูกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็คล้ายๆกันนะคือมี spending power แหละถึงแม้ว่ารายได้อาจจะเข้ามาทางเดียวแต่ว่าภาระค่าใช้จ่ายก็ยังถือว่าน้อยนะคะดังนั้นก็เลยทำให้กลุ่มผู้บริโภคทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากๆนะคะวิธีการในการสื่อสารนะคะก็ควรจะมีความเฉพาะเจาะจงเนาะเราจะพูดกับคนที่โสดหรือจะพูดกับคนที่เป็นคู่เนี่ยก็จะต้องหาวิธีการสื่อสารที่มันเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มนะคะจะทำให้ดึงดูดใจเขาได้นะคะสุดท้ายค่ะกลุ่มที่4นะคะ Panks นะคะ P-A-N-K นะคะ Panks เนี่ยมาจากคำว่า Professional Aunt No Kids นะคะก็คืออันก็คือคุณป้าเนาะอันนี้จริงๆแล้วนะคะเป็นคำเรียกที่เอาไว้เรียกสาวๆนะคะที่อายุ30ปีขึ้นไปนะคะซึ่งจริงก็ไม่อันเลยนะแต่ว่าทำไมเรียกอันก็ไม่รู้นะคะก็อันนี้เป็นกลุ่มที่หน้าที่การงานดีค่ะมั่นคง rising นะคะกำลังแบบรุ่งเลยทีเดียวแล้วก็เป็นกลุ่มที่หลุดออกจากกรอบของสังคมนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะคาดหวังว่าเอ้ยผู้หญิงอายุ30แล้วมีแฟนหรือยังนะแต่งงานหรือยังใช่ไหมคะสมัยนี้เนี่ยการถามแบบนี้เชยมากแล้วนะคะไม่มีใครถามกันแล้วนะคะเพราะว่าสังคมรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ให้คุณค่าหรือตัดสินคุณค่าของผู้หญิงจากการที่ต้องมีคู่หรือแต่งงานอีกต่อไปนะคะก็เลยทำให้ค่านิยมของสาวๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้เป็น priority แรกของชีวิตนะคะหลายคนก็เลยให้ความมุ่งมั่นกับการทำงานความก้าวหน้าในอาชีพหรือว่าการทำธุรกิจนะคะดังนั้นกลุ่มนี้น่าสนใจยังไงอ่ะจะเล่าให้ฟังนะคะบางคนบอกว่าอ้าว professional and no kids นะคะก็เป็นกลุ่มที่ไม่มีลูกใช่ไหมดังนั้นสินค้าแม่และเด็กก็ไม่ต้องสนใจ exclude กลุ่มนี้ไปได้เลยใช่ไหมปรากฏว่าจริงๆไม่ใช่นะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยจากผลการวิจัยนะคะมีผลการวิจัยเป็นบทความหนึ่งนะคะชื่อว่า The Rise of Panks and What That Means for Startup Culture นะคะเขาบอกว่ากลุ่มผู้หญิงเหล่านี้นะคะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลนะคะมีอิทธิพลมากๆเลยต่อใครบ้างนะคะหนึ่งคือมีอิทธิพลต่อคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบๆตัวนะคะจากคนวิจัยก็จะบอกว่าคนที่เป็นพ่อแม่ที่มีลูกเนี่ยมักจะมาปรึกษากลุ่มแพงส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอิทธิพลในการให้คำปรึกษาในการตัดสินใจซื้อข้าวของต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะจากผลสำรวจเนี่ยกว่า 68% นะคะกลุ่มแพงส์เองเนี่ยก็ยังเป็นแบบอย่างนะคะให้กับลูกหลานๆเด็กๆที่อยู่ใกล้ๆตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลานๆลูกเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าคุณน้าคุณอาเหล่านี้เป็นไอดอลจะเก่งเหมือนคุณน้าคนนี้คุณป้าคนนี้อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีลูกตรงๆแต่ว่าเขามีอิทธิพลนะคะหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของกลุ่มนี้นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะนอกจากธุรกิจนะคะที่อาจจะเอมาที่สาวๆทั้งหลายแล้วเนี่ยธุรกิจกลุ่มของสินค้าแม่และเด็กก็ยังไม่ควรจะทิ้งกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เช่นกันนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าสื่อสารได้ดีเนี่ยนอกจากจะเป็นอิทธิพลต่อคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยกลุ่มนี้เองรายได้เหลือเฟือมากนะคะเขามีตังค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาต้องการจะซื้อของให้หลานเขานะคะต้องการจะซื้อของให้ลูกเพื่อนเขาเนี่ยเขาเปได้นั่นเองค่ะนะคะและนี่ก็คือกลุ่มผู้บริโภคที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะมีบทความที่เขียนอยู่นะคะในเว็บไซต์ของทางธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยนะคะก็ใครสนใจจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมนะคะรวมถึงจะมีซอสต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้วยเช่นกันเผื่อใครที่อยากจะไปอ่านแล้วก็ลงลึกมากยิ่งขึ้นนะคะกลุ่มเซกเมนต์ของผู้บริโภคที่แปลกแตกต่างออกไปในยุคนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่สื่อสารนะคะหรือว่าทำคอนเทนต์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่ดีมากขึ้นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นได้เลยว่า4กลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะแน่นอนว่าเขาต้องการจะได้ใจ
ใจเขานะคะต้องการที่จะให้เขาเนี่ยเปิดกระเป๋าสตางค์แล้วควักตังค์ให้กับเราได้เนี่ยเราก็ต้องทำคอนเทนต์ที่มันสื่อไปตรงตามความต้องการหรือความสนใจของเขาด้วยนะคะและสิ่งเหล่านี้นะคะก็มีด้วยนะคะในคลาสของ Digital Tips นะคะคลาส Content Marketing Mastery นะคะเรียนออนไลน์กันพร้อมกันทั่วประเทศนะคะถ้าสนใจก็ทักมาถามได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าชอบเรื่องราวสนุกๆแบบนี้นะคะก็ฝากกด Subscribe กดติดตาม Digital Tips Academy ไว้ในทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันนะคะในเรื่องราวอัปเดตสนุกๆเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดแล้วก็เรื่องของการเข้าใจผู้บริโภคกันค่ะ